ครับสวัสดีครับก่อนแล้วพี่ครับครับก็ละครเรื่องนี้กับละครก็รักมันปักใจนะครับก็เพิ่งวงสรวงกันไปแล้วก็เปิดกล้องกันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกคอมเมดี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับคือตัวละครของพี่กับฮะไม่เชื่อว่าความรักเอ้ยไม่เชื่อว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างครับก็จะจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้เลยส่วนนางเอกเขาก็จะมีมุมของการมองเรื่องเงินอีกแบบนึงก็ตามชื่อเรื่องเลยครับมันนี่หมายเลยเป็นไงพีคมันเพราะมันไกลจากตัวพีคมากไหมถามว่าไกลไหมพี่ก็ไกลพอสมควรครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แอนตี้พ่อแล้วก็มีความดื้อมีความเกเรแล้วก็คือพ่อให้ไปทางไหนเขาจะไปตรงข้ามเลยครับแล้วแฟนจะได้เห็นแบบฟินๆกับเราใหญ่ๆได้เห็นแน่นอนครับแล้วก็จะมีคือพี่นายผู้กำกับเขาถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วพี่ก็ดูผลงานพี่นายมาตลอดอยู่แล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือพี่นายครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพาร์ทเนอร์พี่เหมือนกันครับผมฝากแฟนกับละครเรื่องนี้หน่อยได้ครับก็ฝากละครเรื่องก็รักมันปักใจด้วยนะครับก็เนี่ยพรุ่งนี้จะเปิดกล้องกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยยังไงก็ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันครับขออัปเดตผลงานหน่อยนะได้ครับพี่กวางอีกรอบหนึ่งโอเคพี่อยากอัปเดตผลงานอื่นๆเนาะได้แล้วก็ละครชุดดวงใจเทวพรมได้ครับผมครับก็ผลงานอื่นๆก็จะมีเอาเริ่มจากเพลงก่อนแล้วกันก็ปลายปีนี้ก็จะมีเพลงภาษาเกาหลีครับซึ่งพิกทำเพลงมา4ปีแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยเพราะว่าโควิดด้วยเวลาไม่มีด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถึงเวลาแล้วแหละที่น่าจะได้ปล่อยให้ทุกคนได้รับฟังกันเป็นเพลงเต้นครับเป็นเพลงเกาหลีตอนนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ถ่ายทำ MV แล้วก็ให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันจะเป็นเขาเรียกความหมายเป็นประมาณไหนยังไงบ้างครับคือด้วยความที่มันเป็นเพลงเคป๊อปอะครับก็จะมีความที่แบบเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วนอกจากเพลงมีอะไรอีกบ้างนอกจากเพลงก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเลยครับก็จะมีละครชุดเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนดูดอับสอนของพีเล่นคู่กับนิ้มครับแล้วก็หลังจากเทวพรหมดูดอับสอนก็จะมีเรื่องแม่เลี้ยงแล้วก็จะมีเรื่องแสนรักแล้วก็จะมีเรื่องนี้ที่กำลังจะเปิดกล้องครับแล้วตอนชุดดวงใจเทวพรหมดูดอับสอนครับจะออกเป็นตอนที่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายตอนใช่ไหมใช่ครับเป็นตอนที่4ครับผมก็จะมีเรื่องแรกก็จะมีละออจันแล้วก็ตามด้วยขวัญหรือไทยแล้วก็ใจพิสุทธิ์แล้วก็ดูดอับสอนแล้วก็พรชีวันครับก็จะไปอยู่เรื่องที่4กดดันไหมพี่เพราะคนนี้เขาดูเรื่อง1 2 3แล้วเขาต้องคาดหวังว่าตอนพีจะพีคไหมถามว่ากดดันไหมคือแต่ละเรื่องมีมูดแอนด์โทนไม่เหมือนกันเลยครับแต่เรื่องแรกก็จะมีมูดของเขาเรื่องของพีก็จะมีมูดของพีก็ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่ที่สุดครับผมครับเสร็จนะครับครับผมเดินนะคะพีแบบเล่นกล้องได้เลยตามสบายเลยครับโอเคแล้วขอแบบขอเป็นภาพนี้นะ